ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวอนอย่าหลอกด่ารัฐบาลรายวันธนกรไม่หวั่นฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจธนกรมั่นใจรัฐบาลรับมือฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้วอนใช้เวทีสภาอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่หลอกด่ารัฐบาลรายวันนายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าจากกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงกลางเดือนธันวาคมนั้นเป็นสิทธิ์ของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะชี้แจงฝ่ายค้านในทุกเรื่องแต่รัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศได้ไม่นานทั้งนี้ตนยังนึกไม่ออกว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องอะไรเพราะที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าโลกยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนอกจากนี้รัฐบาลยังคงต้องคอยไปชี้แจงฝ่ายค้านในสภาเป็นระยะทั้งกรณีการกล่าวคำถวายสัตย์และร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2563ถึง3วันทั้งที่ควรจะเอาเวลาเหล่านี้ไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จึงนึกไม่ออกจริงๆว่าฝ่ายค้านจะเอาเรื่องอะไรมาอภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2563รัฐบาลก็สามารถชี้แจงได้หมดดังนั้นหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจตนมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้วันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปก้าวเข้าสู่โลกข้อมูลข่าวสารการอภิปรายต่างๆพี่น้องประชาชนจับตาดูอยู่หากการอภิปรายไม่สร้างสรรค์ไม่มีสาระสำคัญหรือมุ่งอภิปรายโจมตีรัฐบาลเพียงอย่างเดียวประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินส่วนตัวแล้วอยากจะให้ฝ่ายค้านให้เวลาในการทำงานให้กับบ้านเมืองก่อนจะดีกว่าหรือไม่หรือมีข้อมูลที่พรรคร่วมฝ่ายค้านมองว่ารัฐบาลทำงานบกพร่องหรือไม่ชอบมาพากลก็คอยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้พี่น้องประชาชนอยากเห็นรัฐบาลใช้เวลาในการทำงานอย่างเต็มที่คงไม่อยากเห็นการใช้วาทกรรมหรือสงครามน้ำลายโจมตีกันไปมาเพราะประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ